สถานที่อย่างผมเนี่ยครับเป็นเพียงจุดเล็กๆในการออกแบบหรือสร้างโรงแรมสักหลังนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนเนี่ยมาช่วยกันออกแบบโรงแรมหรูสักหลังนึงนะครับแถวๆพัทยากลางซอยที่ถนนรถติดและโรงแรมเยอะมากๆเลยโดยคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเราต้องการให้หน้าตาเป็นเหมือนกำลังเต้นระบำอยู่เหมือนคลื่นที่ซัดมาในทะเลของพัทยาเนี่ยครับโดยดึงเอาคอนเซ็ปต์ของหน้ากากอาคารเนี่ยให้เป็นเหมือนคลื่นแล้วก็ดึงเอาความเป็นภูเขาเนี่ยครับพัทยาเนี่ยจะเป็นเนินๆเยอะๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหน้าผาสลับกันเนินบ้างแล้วก็เลยเอาดึงเอาตรงนี้ครับเข้ามาใช้ในโรงแรมเราโดยที่โรงแรมมันจะมีห้องพักทั้งหมดที่มีห้องสแตนดาร์ดเนี่ยประมาณ41ห้องมีห้องเตียงเดี่ยวครึ่งนึงเตียงคู่ครึ่งนึงนะครับมีห้องดีลักซ์ที่เป็นวิวเขาเลยที่บอกว่ามันจะเป็นเหมือนบ้านเนี่ยติดอยู่ที่หน้าผาและเป็นระเบียงยื่นออกมานะครับลอยๆอยู่เลยมีห้องสูทนะครับที่เป็นห้องใหญ่เนี่ยประมาณ5ห้องห้องที่มีระเบียงที่กระโดดออกมาที่สระว่ายน้ำได้เลยอีก3ห้องโดยที่บรรยากาศเหมือนแบบเราไปพักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยแต่พอเลยพื้นที่ของเราไปอีกหน่อยเนี่ยครับมันก็จะเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำรวมนะครับแล้วก็จะมีโฮสเทลอีกประมาณ28เตียงโดยรวมๆของเราเนี่ยครับเราจะมีห้องพักทั้งหมดเนี่ยที่เป็นยูนิตพักเนี่ยประมาณ79ยูนิตนะครับสร้างบนที่ดินขนาดหน้ากว้างเนี่ยประมาณ22เมตรแล้วก็ลึก27เมตรจะอยู่ประมาณ168ตารางวาซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีราคาแพงอยู่พอสมควรเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยครับที่เล่ามาทั้งหมดเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการออกแบบโรงแรมเองนะฮะอันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะออกแบบโรงแรมเราซีเล็กที่ตั้งเนี่ยครับต้องคำนึงถึงเขาว่าที่ตั้งของโรงแรมเราเนี่ยครับเป็นที่ตั้งแบบเมืองท่องเที่ยวภูเขาทะเลหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตรงนี้ฮะมันจะส่งผลต่อไปว่าเราจะไปเลือกขนาดของห้องเนี่ยว่าเป็นห้องขนาดเล็กห้องขนาดใหญ่เตียงคู่เตียงเดี่ยวลักชูรี่ไทยรูมแบบไหนมีสระว่ายน้ำแบบไหนนะครับมันจะต้องมีร้านอาหารมีฟิตเนสไหมในโรงแรมของเราอันนี้จะเป็นพฤติกรรมที่เราจะส่งต่อเนื่องมาตั้งแต่เราเลือกโลเคชันแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่2คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ภาพจำอัตลักษณ์ identity ต่างๆเนี่ยฮะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยจำเราในฐานะโรงแรมแบบไหนอย่างเช่นโรงแรมสะดวกพักหลายๆที่นะครับเวลาเราไปตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นโรงแรมสะดวกพักที่แบบไปปุ๊บเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าเราพักที่เนี่ยแล้วเราจะปลอดภัยราคาจะประหยัดหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่บอกว่าเราไปโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำสวยๆไปโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ปลูกผักออร์แกนิกไปโฮมสเตย์ที่จะมีอาหารทะเลให้กินแบบนี้ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นภาพจำเป็นคาแรคเตอร์ของโรงแรมเรานะครับพอเสร็จแล้วมันจะส่งผลต่อไปว่าต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมาในโรงแรมเราอาจจะมีร้านอาหารร้านกาแฟมีโฮสเทลในโรงแรมมีห้องประชุมห้องสัมมนามันจะเป็นขั้นบันไดเหมือนที่เราเลือกมาตั้งแต่ต้นละเลือกที่ตั้งอัตลักษณ์ของโรงแรมคาแรคเตอร์ภาพจำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลมาเป็นภาพเป็นโดมิโนพับๆมาเลยนะครับสถานที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเขย่าให้มันเป็นฟังก์ชันใส่งานดีไซน์ออกไปใส่คาแรคเตอร์ใส่ภาพจำใส่พื้นที่ขนาดห้องสมมุติว่าห้องราคา800กับห้องราคา 3,000 ฟังก์ชันภายในเนี่ยการเลือกใช้ของใช้วัสดุมันก็ต้องไม่เหมือนกันเตียงนอนขนาดความนุ่มความหนาผ้าขนหนูน้ำยาสระผมแปรงสีฟันมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราจะต้องพูดกันอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึกว่าโรงแรมที่ออกแบบทั้งหมด79ยูนิตพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ 3,200 ตารางเมตรแต่เป็นพื้นที่ขายนะครับที่ทอนออกมาแล้วเนี่ยประมาณ 1,800 ตารางเมตรคิดมาเป็นก้อนกลมๆเลยนะฮะประมาณว่าเราลงทุนก่อสร้างไป 3,200 ตารางเมตรแล้วได้พื้นที่ที่เอามาขายได้ 1,800 ตารางเมตรตีซะว่าเป็นพื้นที่ประมาณ 57% ของการลงทุนนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโอเคเลยเสร็จแล้วเนี่ยครับในการออกแบบปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูเทศบัญญัติต่างๆอีกมันก็จะมีบอกไว้ว่าต้องมีพื้นที่สีเขียวแบบไหนต้องมีกฎหมายท้องถิ่นต่างๆหรือเปล่าพวกระยะล้นเซตแบ็คนะครับโดยพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวที่กฎหมายรีเควสต์มาเนี่ยครับประมาณ139ตารางเมตรแต่เราทำที่142ตารางเมตรจริงๆก็อยากทำให้มันมากกว่านี้แต่ด้วยราคาที่ดินแถวนั้นนะครับมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากเลยเราก็เลยต้องพยายามทำให้มันสูงกว่าข้อกำหนดนิดๆหน่อยๆเงี้ยครับและในรายละเอียดเนี่ยเขายังไปพูดถึง OSR พวกกฎหมายพื้นที่ปกคลุมดินพื้นที่ Open Space Ratio อีกมากมายเลยฮะในพัทยาเนี่ยครับมันจะมีกฎหมายที่เรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจเขาจะมีกฎหมาย IEE เข้ามาควบคุมในการเปิดโรงแรมเลยนะครับบางคนเนี่ยจะเคยได้ยิน EIA ใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะเป็น IEE คือเป็นสิ่งแวดล้อมขนาดเล็กนะครับเนี่ยครับก็เป็นภาพรวมของการออกแบบโรงแรมที่นี่นะครับมันไม่ใช่มีแค่ความสวยอย่างเดียวแล้วก็จะจบเป็นโรงแรมได้อย่างโครงการของเราในชั้นหนึ่งเราเปิดพื้นที่มาเรามีพื้นที่ล็อบบี้เปิดหน้ากว้างของโครงการเนี่ยให้เยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยครับเป็นทางเข้าที่จอดรถนะครับลงชั้นใต้ดินไปเลยวิธีการคิดจำนวนที่จอดรถให้เราเอาพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดหารด้วย240ตารางเมตร1คันต่อตารางเมตรนะครับของเราเนี่ย 3,205 ตารางเมตรหารด้วย240
พราะฉะนั้นเนี่ยครับที่จอดรถในอาคารของเราเนี่ยจะมีประมาณ13คันดรอปลงไปในชั้นใต้ดินแล้วก็จอดรถได้ด้านหน้าของเราเนี่ยครับเราจะเปิดเป็นสวนหน่อยแล้วก็เป็นล็อบบี้เข้าไปนะครับปลูกต้นไม้แทรกไว้หน่อยเราจะมีที่จอดรถเสียบเล็กๆสัก2คันเข้ามาดรอปเร็วๆเพื่อไม่ให้โครงการเราเนี่ยมันทึบมากนะครับแล้วก็เปิดหน้าโครงการให้กว้างหน่อยเข้าไปปุ๊บจะเจอล็อบบี้ที่นั่งได้ประมาณสัก 7-8 คนจะมีรีเซพชันที่เป็นแผนกต้อนรับด้านหลังรีเซพชันเนี่ยครับก็เป็นส่วนของออฟฟิศเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นโซนของร้านอาหารก็จะมีครัวที่ต่อเนื่องกับซักล้างตัวห้องงานระบบต่างๆครับเราจะมาเซอร์วิสที่ชั้นใต้ดินแล้วก็เสิร์ฟของมาเนี่ยทางฝั่งนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีร้านอาหารเนี่ยที่นั่งได้โต๊ะใหญ่ครับประมาณ20ที่นั่งแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆที่แทรกอยู่ประมาณ 7-8 ที่นั่งและส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นโฮสเทลประมาณ28ยูนิตที่มีห้องน้ำส่วนตัวเลยนะครับแบ่งเป็น4โซนที่จะเป็นโซนห้องรวม2ห้องโซนห้องแยกเตียง4เตียงเนี่ยอีกสัก2ห้องนะครับโดยที่มีบันไดหนีไฟอยู่ด้านซ้ายแล้วก็บันไดหลักเนี่ยครับอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับด้านหลังของออฟฟิศเนี่ยฮะเราจะมีเป็นตัวลิฟต์ที่สามารถส่งคนจากชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นบนเลยนะฮะสังเกตได้ว่าตัวล็อบบี้เราเนี่ยครับมันจะมีบันไดวนเนี่ยขึ้นชั้น2มันจะเป็นเหมือนบาร์นะฮะที่จะมีสระว่ายน้ำเนี่ยกว้างเลยถ้าเรามองจากข้างนอกเนี่ยครับเราจะเห็นเหมือนสระว่ายน้ำไหลตกลงมาเรื่อยๆเลยครับที่ด้านหน้าโครงการเพื่อให้เวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นกิจกรรมว่าโรงแรมเนี่ยมีสระว่ายน้ำคนก็จะสามารถดึงดูดและมองโรงแรมเราได้ชัดเจนในส่วนของสระว่ายน้ำมันก็จะมีห้องพูลแอสเซทที่เป็นห้องที่ติดกับสระว่ายน้ำเลยครับเขาพักปุ๊บแล้วก็สามารถกระโดดลงสระว่ายน้ำได้เลยแต่ลองสังเกตครับเขาจะมีขอบเขตที่แบ่งไว้ประมาณนึงนะฮะว่าโซนของคนใช้ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ติดถนนแล้วก็โซนของผู้แอสเซทเนี่ยจะถูกเซตเข้าไปหน่อยอันนี้เขาก็จะใช้เสาในการกั้นแนวความเป็นส่วนตัวไว้นะฮะซึ่งในบาร์ตรงนี้ครับก็จะมีระเบียงและมีบาร์น้ำที่เป็นบันไดวนนะฮะขึ้นลงได้คนด้านนอกก็สามารถเข้ามาใช้บาร์นี้ได้นะครับในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำพอมาถึงในส่วนของชั้นดีลักเนี่ยครับที่มี3ห้องโดยที่มีห้องที่เป็นหน้าผาเนี่ยมีระเบียงแทรกอยู่ในห้องเหมือนเรากำลังนอนอยู่บนหน้าผาลอยๆอย่างเงี้ยฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะครับในส่วนของชั้นต่อไปเนี่ยครับจนถึงด้านบนเนี่ยครับมันก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดผสมกับห้องสูทและโดยที่ระเบียงเนี่ยครับจะถูกบิดไปบิดมาทางด้านหน้านะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบตามกฎหมายเลยนะครับกฎหมายบังคับไว้แค่ไหนแล้วก็ทำแค่นั้นเลยนะครับก็เหมือนกันไปจนถึงชั้นสุดท้ายนะครับเรามาดูในข้อกำหนดนะครับในรูปตัดอาคารของเราจะสูงไม่เกิน23เมตรนะครับแล้วเราก็จะมีระยะร่นที่เป็นแนวเฉียงเนี่ยครับเป็น2เท่านะครับของระยะถนนฝั่งตรงข้ามนะครับพาดขึ้นมาเราก็จะได้ระดับพอดีของความสูงอาคารตามกฎหมายกำหนดนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าเวลาทำโรงแรมสักที่นึงเนี่ยอันดับแรกที่สำคัญที่สุดเรื่องทำเลเพราะว่าเราจะซีเล็กได้ว่าเราจะเลือกลูกค้าแบบไหนนะครับเป็นภูเขาเป็นเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะมาควบคุมพฤติกรรมของผู้อยู่ผู้ใช้งานนะครับว่าจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนข้อ3ภาพจำว่าเราต้องการให้โรงแรมเรามีคาแรคเตอร์แบบไหนมีการรีพีทของการเข้าพักของเราแบบไหนนะครับข้อ4ครับเป็นต้นทุนโครงการที่เราจะมารันโครงการว่าจะเป็นคอสที่ดินบริหารลงทุนการตลาดกระตุ้นยอดขายพวกนี้ครับมันเป็นคอสที่เราต้อง cover ไว้แต่ต้นแล้วเพราะว่าการทำโรงแรมเนี่ยครับมันจะมีการเปลี่ยนวัสดุของพังถ้าปูเตียงเก่าเกินไปครับมันจะมีคอสต้นทุนแฝงพวกนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะข้อที่5กฎหมายควบคุมอาคารว่าในบริเวณแถวๆนั้นนะครับเราสามารถทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ต้องทำ EIA ไหมต้องทำ IEE ไหมรวมไปถึงไอ้สิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงนี่นะครับที่มันจะมาในอนาคตอะไรพวกนี้ฮะเราก็ต้องวางแผนภาพรวมของเราเนี่ยครับในการออกแบบโรงแรมสักหลังนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับออกแบบโรงแรมเนี่ยครับไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นครับมันต้องมองถึงภาพรวมขององค์กรของโครงการทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบแล้วถ้าคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลดีๆก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ